ในพาร์ทที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยนะฮะฟิสิกส์ของเครื่องเร่งของอนุภาคเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่มันติดดินมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดยคอนเซปต์โดยเนื้อหาเนี่ยนะฮะก็ทุกท่านก็คงจะเข้าใจกันเกือบหมดนะฮะอ่านจากเอกสารได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือตามท้องเรื่องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราคงไม่ต้องว่ากันตามท้องเรื่องมั้งครับเอาเป็นว่าใครมีคำถามในหัวข้อไหนมีไหมฮะมีอยู่ประมาณสัก3องค์ประกอบใหญ่ๆสำคัญก็คือซอร์สนะฮะวิธีการเร่งนะครับแล้วก็เอาไปทำอะไรนะฮะท่านเด็กนะฮะในกรณีของเครื่องเร่งอนุภาคนะครับแต่ว่าเนื่องจากชื่อเลคเชอร์มันเป็นฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคนะฮะมันก็เลยอาจจะต้องพูดให้ครอบคลุมทั้ง3อันนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศูนย์ซิงโครตอนที่เราจะไปเยี่ยมนะครับสไลด์ที่ผมเอามาในวันนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 60-70% มาจากของอาจารย์ประยูรนะฮะประยูรทรงสิริฤทธิกุลเนี่ยซึ่งอาจารย์เขาเคยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ศูนย์ซิงโครตอนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องของศูนย์ซิงโครตอนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับอนุภาคนะฮะอาจารย์พิเชษพูดถึงว่ามีตั้งไม่รู้กี่กลุ่มใช่ไหมครับมีส่วนที่ทั้งเป็นควาร์กแล้วก็ส่วนที่เป็นเลปตอนนะฮะควาร์กซึ่งเราก็จะมีอยู่3ตระกูลนะฮะก็มีพี่ใหญ่ก็คือพวกมีน้องเล็กเนี่ยนะฮะก็คืออัพแอนด์ดาวใช่ไหมครับแล้วก็พวกพี่ชายกลางก็จะเป็นสเตรนท์แอนด์ชาร์มนะครับแล้วก็พี่ชายใหญ่ก็จะเป็นตัวที่หนักหน่อยนะก็จะเป็นท็อปแอนด์บอททอมนะครับอันนั้นก็จะเป็นตระกูลของควาร์กแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะมีคู่ที่มันล้อกันระหว่างเลปตอนนะฮะซึ่งเลปตอนก็จะมีทั้งอิเล็กตรอนนะฮะแล้วก็อิเล็กตรอนนิวตริโนอันนั้นก็เป็นน้องเล็กเบาสุดนะครับแล้วก็พี่กลางนะฮะก็จะเป็นตัวมิวออนนะครับแล้วก็จะเป็นทาวออนนะครับแล้วอันนั้นก็คงจะเป็นอนุภาคในความหมายที่เราอยากจะรู้นะฮะในกรณีของเซิร์นแล้วก็กรณีของเดซี่นะครับว่าอนุภาคเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเราจะสร้างนะฮะหรือมันจะมีอินเตอร์แอคชั่นแล้วมันยังสามารถที่จะเกิดอนุภาคตระกูลใหม่ขึ้นมาอีกได้ไหมนะครับอนุภาคที่พูดไปตะกี้นะครับที่มีอยู่3 4ชุดเนี่ยนะฮะที่มีอยู่3เจเนอเรชั่นเนี่ยนะครับทั้งกลุ่มที่เป็นเลปตอนแล้วก็กลุ่มที่เป็นควาร์กเนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นอนุภาคที่มีไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะ 70% 75% เป็นอนุภาคที่มีประจุใช่มั้ยฮะU มีสักเท่าไหร่อ่ะครับอัพควาร์กมีประจุเป็น2ส่วน3 e ใช่มั้ยฮะเป็นบวกหรือเป็นลบฮะเป็นบวกนะครับและดาวควาร์กอ่ะฮะลบ1ส่วน3 e นะฮะเพราะฉะนั้น UUD เนี่ยก็กลายเป็นโปรตอนใช่มั้ยฮะ UUD นะฮะก็คือ2 u บวกกับ1 d ก็เป็น1โปรตอนนะฮะแล้วก็ UDD ก็กลายเป็นนิวตรอนนะฮะเพราะว่าบวก2ส่วน3ลบ1ส่วน3ลบ1ส่วน3ก็กลายเป็น0นะฮะอันนั้นก็เป็นมารวมกันก็เป็นนิวตรอนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทรีควาร์กนะฮะเป็นไตรควาร์กที่มารวมกันเป็นอนุภาคที่ให้เราเห็นประกอบเป็นนิวเคลียสก็คือนิวตรอนกับโปรตอนนะครับอนุภาคเหล่านี้มีประจุนะฮะอาจจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็แล้วแต่นะฮะซึ่งเมื่อมีประจุก็จะทำให้ง่ายขึ้นว่าเราสามารถที่จะใช้แรงจากภายนอกนะฮะที่กระทำกับประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำให้มันมีเมื่อมีแรงจากภายนอกก็ทำให้มวลนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะฮะเมื่อมีความเร่งนั้นก็จะทำให้มวลความเร็วมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเมื่อความเร็วมันเพิ่มขึ้นพลังงานจลก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะหลักการง่ายๆแค่นั้นเองนะฮะฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคมีแค่นั้นเองนะฮะก็คือเมื่อถ้าเราต้องการเร่งอนุภาคที่มีประจุนะฮะเราใช้สนามไฟฟ้าในการเร่งนะครับสนามไฟฟ้าในการเร่งก็คือเพราะฉะนั้นเมื่อมีแรงจากสนามไฟฟ้าเข้าไปกระทำแต่รูปภาพที่มีประจุนั้นก็จะทำให้ประจุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีความเร่งความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นพลังงานก็เพิ่มขึ้นจบแค่นั้นนะฮะง่ายป่ะนะฮะพวกที่ไม่มีประจุทำไมฮะสมมติเราต้องการจะผลิตนิวตรอนนะยังไม่ต้องลงไปถึงนิวตริโนนะฮะเราทำไงฮะ
เราอย่าใช้วิธีการเดียวกันกับที่เราเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าตะกี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีประจุไฟฟ้าเพราะแรงทางไฟฟ้าจะกระทำกับมันไม่ได้นะครับอันพวกนี้จะต้องผลิตโดยปฏิกิริยานิวเคลียร์เท่านั้นนะฮะอย่างเช่นนะฮะถ้าเราจะผลิตนิวตรอนนะครับเราใช้ DT นะฮะจะเห็นว่าส่วนต้นของนิวตรอนเนี่ยเกิดขึ้นจากด้านบนก็คือเป็นส่วนเริ่มต้นของปฏิกิริยานะฮะก็คือใช้ดีเทเรียมนะฮะชนกับทริเทียมนะฮะหรือว่าเราเรียกว่า DT reaction นะฮะเมื่อ DT reaction เนี่ยก็จะเกิดการปฏิกิริยาเรียกว่าหลอมรวมนะฮะหรือว่า fusion reaction ขึ้นมานะฮะซึ่งปฏิกิริยาหลอมรวมเนี่ยก็จะให้ product ออกมา2ตัวก็คือฮีเลียม4กับนิวตรอนนะครับอันนี้ก็เป็นเราไม่สามารถที่จะเร่งใช้นิวตรอนโดยตรงนะฮะไม่สามารถที่จะเร่งนิวตรอนให้นิวตรอนมีพลังงานที่เราต้องการโดยตรงนะครับอันวิธีการโดยอ้อมก็คือเราเร่งดีเทเรียมนะฮะเร่งดีเทเรียมซึ่งดีเทเรียมเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก 1e ใช่มั้ยฮะเป็นประจุเดียวกับไฮโดรเจนใช่มั้ยฮะมันคือโปรตอนเหมือนกันนั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับนิวเคลียสนะครับอิเล็กตรอนข้างนอกเราไม่สนใจเราออกหมดนะฮะมันดิวเทเรียมก็จะเป็นมีประจุบวก1เหมือนกับโปรตอนนะฮะเหมือนกับทริเทียมนะครับแล้วก็เราเร่งดิวเทเรียมให้มันมีพลังงานสูงมากพอเนี่ยนะครับแล้วก็มาชนกับตริเทียมแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาหลอมรวมขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้นิวตรอนออกมาอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ผลิตนิวตรอนนะครับถ้าเป็นนิวตริโน่ฮะทำไงฮะก็ต้องอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งอาจจะเป็นนิวเคลียร์แบบอ่อนหรือนิวเคลียร์แบบเข้มก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิวเคลียร์แบบอ่อนนะฮะซึ่งจะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของเลปตอนอยู่ด้วยนะฮะปฏิกิริยาที่อาจจะเรียกว่าเซมิเลปตอนิกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้นิวตริโน่ออกมาซึ่งเกิดขึ้นในดวงอาทิตย์อยู่เป็นประจำใช่ไหมฮะทุกๆวินาทีที่เราอยู่เนี่ยนะฮะก็นิวตริโน่ก็ผลิตขึ้นจำนวนไม่น้อยเลยในที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะวิ่งมาอย่างโลกนะครับอันนั้นก็เป็นแต่เราไม่สามารถที่จะเร่งนิวตริโน่ได้นะฮะเราไม่สามารถที่จะเร่งนิวตริโน่ได้เราผลิตมันขึ้นมาได้แต่ว่าเราเร่งให้มันมีพลังงานสูงขึ้นเหมือนกรณีของอนุภาคที่มีประจุไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอนุภาคแบ่งเป็น2ชุดนะฮะชุดหนึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุอนุภาคที่มีประจุสามารถที่จะเร่งได้โดยใช้สนามไฟฟ้าใช่ไหมฮะโดยใช้แรงทางไฟฟ้าจากข้างนอกเข้าไปแรงรับจากข้างนอกเข้าไปแล้วทำให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะฮะเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมันก็มีพลังงานสูงขึ้นนะครับเท่าไหร่ถึงจะพอย้อนกลับไปดูสไลด์ของอาจารย์พิเชษก็ได้นะครับหรือของอาจารย์สุรพงษ์ฮะนะฮะที่เขามีตารางเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ที่เป็นเส้นกราฟที่ย้วยลงมาเนี่ยนะฮะที่เป็นจุดๆแล้วก็ย้วยลงมาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นยุคๆหลังจากที่บิ๊กแบงมาใช่ไหมครับและแต่ละยุคนั้นก็จะมีพลังงานที่สัมพันธ์กับแต่ละยุคเพราะถ้าเราสนใจจะศึกษายุคไหนนะฮะเราก็เร่งอนุภาคให้มีพลังงานเท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นและทำให้เราสามารถที่จะเหมือนกับย้อนกลับไปศึกษานะฮะเพราะฉะนั้นก็นะฮะในสไลด์ประมาณนี้นะครับซึ่งอาจารย์เขาอธิบายซะยืดยาวเมื่อวานนะฮะว่าแต่ละยุคเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะพลังงานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของอนุภาคก็คือเราก็อยากจะเร่งอนุภาคให้มันมีพลังงานสูงสัมพันธ์กับแต่ละยุคของแต่ละยุคที่เราสนใจนะครับแล้วเราเร่งได้เท่าไหร่เราสามารถที่จะใส่ได้ไม่จำกัดไหมนะครับขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะฮะอันนี้ย้อนกลับมาในสไลด์นิดหนึ่งนะครับว่าก็เป็นเครื่องเร่งอนุภาคในความหมายของจันประยูนอาจจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคก็ภาพก็พอใช้ได้นะครับว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เร่งอนุภาคที่มีประจุเช่นอิเล็กตรอนโพซิตรอนหรือไอออนนั้นมีพลังงานเพิ่มขึ้นได้นะครับหลายคนคงคุ้นๆนะฮะแต่หลายๆคนก็คงเกิดไม่ทันใช่ไหมก็คืออันนี้ก็เป็นCRTก็คือจอคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าจอทีวีสมัยยุคหนึ่งนะครับที่เราใช้คาโทดเรย์ทิวบ์เนี่ยนะฮะก็คือมีฟิลาเมนต์ที่ให้ความร้อนนะครับแล้วก็เ
ล่อยอิเล็กตรอนออกมาแล้วอิเล็กตรอนนั้นก็จะถูกเร่งนะฮะแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนทิศทางนะฮะโดยใช้แผ่นดีเฟล็กเนี่ยนะฮะแผ่นที่มีสนามไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนทิศทางมันแล้วก็เมื่ออิเล็กตรอนไปชนกับหน้าจอนะฮะก็จะทำให้หน้าจอนั้นเกิดการสว่างขึ้นมานะครับซึ่งหน้าจอก็จะมีพิกเมนต์ที่เป็นสีต่างๆอยู่นะครับมันเมื่อกระทบกับพิกเมนต์พวกนั้นแล้วก็จะทำให้สีเกิดการสว่างของสีขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพต่างๆนะฮะให้เราเห็นนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ก็แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับหรือนะครับในสไลด์อื่นๆนะฮะอย่างเช่นการเอ็กซ์เรย์นะฮะแต่กรณีนี้เอ็กซ์เรย์ไม่ใช่อนุภาคที่มีประจุนะฮะเพราะเอ็กซ์เรย์ไม่ใช่ตัวที่เราเร่งนะครับเพราะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเร่งของส่วนเครื่องเร่งอนุภาคนะฮะที่ก็จะเป็นส่วนก่อนหน้านั้นเป็นส่วนที่ก่อนที่เราจะมาผลิตเอ็กซ์เรย์นะครับโดยการใช้อะไรสักอย่างการเร่งอิเล็กตรอนนะฮะแล้วอิเล็กตรอนไปชนกับเป้าที่ทำด้วยทองแดงนะฮะหรือเป้าที่ทำด้วยอลูมิเนียมนะครับแล้วอิเล็กตรอนนั้นก็ไปชนกับอะตอมของทองแดงหรืออะตอมของอลูมิเนียมแล้วทำให้เกิดการทรานซิชันเกิดการเปลี่ยนชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมของทองแดงนะฮะของอลูมิเนียมแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนชั้นพลังงานมันก็จะมีการกลับลงมาสู่กราวด์สเตทมันใหม่นะฮะในการกลับลงสู่กราวด์สเตทของมันก็จะปล่อยรังสี X ออกมานะฮะส่วนหนึ่งก็จะปล่อยรังสี X ออกมานะครับอันนี้ก็นะฮะก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าเข้าใจว่ามันไม่น่าจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับที่พ่อแม่และตุ๊กตาเนี่ยนะฮะพ่อลูกแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายเอ็กซเรย์ได้พร้อมๆกันขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าโอเคก็จะเห็นว่าใครที่เดินทางบ่อยๆนะฮะก็จะเห็นตอนที่ต้องตรวจกระเป๋านะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะเผลอเอายาสีฟันหลอดเบลล์มนะฮะใส่กระเป๋าไปนะฮะแล้วก็จะโดนปลดไปนะฮะบอกว่าให้เอาทิ้งได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิน100มิลลิลิตรนะฮะก็จะถูกตรวจเจอตอนนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเทคโนโลยีที่ใช้เอ็กซ์เรย์นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นิวตรอนนะฮะในการที่จะสแกนพวกนี้นะครับเทคโนโลยีที่ใช้นิวตรอนเนี่ยนะฮะใช้อยู่ไม่กี่ที่เพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วฉายทีเนี่ยเห็นหมดเลยนะฮะคนยืนอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหรอกนะฮะนะครับเพราะว่ามันนิวตรอนมันเกิดปฏิกิริยาโดยส่วนใหญ่กับไฮโดรเจนนะฮะเมื่อเกิดไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนก็คือที่อยู่ในเนื้อของเรานี่แหละนะฮะไม่มีไฮโดรเจนมีไฮโดรเจนความหนาแน่นน้อยมากในเสื้อผ้านะฮะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่นิวตรอนก็จะทะลุผ่านเข้าไปแล้วก็เกิดปฏิกิริยากับไฮโดรเจนที่อยู่ในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปฏิกิริยามันก็จะสร้างภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหมดนะฮะไม่บอกว่าเห็นอะไรบ้างนะแต่เห็นหมดนะครับเขาไม่เก็บภาพพวกนั้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการที่จะผลิตเอ็กซ์เรย์นะครับอิเล็กตรอนก็จะถูกเร่งแล้วก็มาชนกับไอตัว rotating anode นะฮะซึ่งก็มาชนกับไอซึ่งตัวนี้ก็จะหมุนไปนะฮะแล้วก็มีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเมื่อชนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดเอ็กซ์เรย์นะฮะพุ่งออกมานะฮะทำให้เราใช้งานได้นะครับ